เรื่องพระมาแล้วโอ้ยพระอวดรวยชีวิตไฮโซรู้เท่าไม่ถึงการนี่คือคำสารภาพของพระรูปนี้บอกรู้เท่าไม่ถึงการแค่เอาของไฮโซต่างๆจัดฉากถ่ายรูปแค่นั้นไปดูหน่อยการอวดรวยของพระรูปนี้ค่ะมาละโพสต์เป็นภาพในโซเชียลแต่ว่าอีซ้อขยี้ข่าว3เอามาแชร์ต่อให้นะอยากอวดก็ได้อวดสมใจอะอวดไปทั้งประเทศด้วยเพจดังเนี่ยแหละระบุว่าเป็นพระเลขาวัดดังในกรุงเทพนะใช้ชีวิตหรูหราเขียนว่าคุณพระสายช็อปกับชีวิตสงสุดไฮโซภาพประกอบก็จะเห็นอะไรบ้างถือมือถือ2เครื่องมือถือดังด้วยนะราคาแพงน่าจะเวอร์ชันล่าสุดดื่มชาเขียวในร้านดังก็คือแก้วนี้ก็100 กว่าบาทอะฉันชาบูนั่งรถหรูนะไปทำกิจสงฆ์นั่งรถหรูด้วยอะไรแบบนี้ยังไม่หมดมีอะไรอีกมีการโชว์ภาพการทำธุรกรรมทางการเงินยอดเงินหลักหมื่นแล้วก็โพสต์ภาพใบเสร็จรูดบัตรซื้อกำไรเพชรนี่ชาบูก่อน นี่กำไรเพชรมาแล้วโอ้โหราคาทั้งหมด 185,000 นี่ใบเสร็จบินของกำไรอันนี้เกือบ200,000นะใช่ยี่ห้ออะไรอะคาเทียใช่ไหมคาเทียโหยสวยนะแต่ยังไม่มีปัญญาซื้อเลยนี่พระเราซื้อไปแล้วเหรอใช่รูดบัตรเนี่ยรูดปื๊ดมีบัตรเครดิตไปอีกนี่โชว์บินด้วยนะคือโชว์สลิปเองด้วยอะค่ะไม่มีใครไปคุยเลยโชว์เองจ้าจะได้ไม่เสียเวลาคุยแน่นอนชาวเน็ตทัวร์ลงจ้าลงไปที่พระรูปนี้นะเขียนว่าส่วนหนึ่งแล้วกันจะเท่จะปังก็ตังของโยมนะอันนี้เรื่องจริงนะนี่ไงญาติโยมดูไว้นะที่ชอบถวายเงินเยอะๆกันนะแล้วคิดว่าเงินเท่ากับบุญนะลองคิดใหม่นะพังหมดศาสนาทำเป็นอาชีพควรมีบทลงโทษได้แล้วบทลงโทษมีอยู่แล้วล่ะแต่ลงหรือไม่ลงอีกเรื่องบางคนก็บอกว่าพวกเราจนกว่าพระอีกล่าสุดแน่นอนเราก็ต้องไปถามหาความจริงวัดพิกัดก็คือแถวบางแคไปเจอกับผู้ช่วยเจ้าอาวาสของวัดแจ้งให้ทราบว่าทราบข่าวแล้วเหมือนกันอาตมาก็รู้ว่าพระนั้นเป็นพระลูกวัดอยู่ที่วัดอาตมานี่แหละก็ว่ากล่าวตักเตือนบันทึกถ้อยคำลงโทษแล้วค่ะโดยการทำทันบนค่ะถ้าทำซ้ำพฤติกรรมแบบนี้อีกจะให้สึกแล้วก็ยืนยันวัดไม่ได้นิ่งนอนใจพฤติกรรมของพระรูปนี้ทำเล่นๆมักจะชอบอวดเหมือนกับเด็กๆอะค่ะเป็นการหลงผิดเข้าใจผิดนี่พระรูปที่ก่อเรื่องนะคะให้หลวงพ่อปวดขมับก็มาขอขมาพระผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงขอโทษชาวพุทธด้วยที่ทำให้เสื่อมศรัทธากันไปมีโอกาสได้คุยกับพระรูปนี้ชื่อว่าพระสมพลอายุ27ก็ชี้แจงและร้องไห้ไปด้วยนะบอกว่าบวชมา8 พรรษาตั้งแต่แม่เสียก็คือตอนอายุ18-19เสียใจมากทุกวันนี้บวชมาเกือบ10 ปีนะทุกคนบวชมาเกือบ10 ปีนะบอกว่าเสียใจมากข่าวที่ออกไปบางส่วนก็ไม่จริงตรงไหนไม่จริงตรงที่ว่าไม่ใช่พระเลขาของวัดเป็นพระลูกวัดธรรมดาเห็นข่าวเห็นภาพแล้วตกใจเหมือนกันฉันกาแฟของทางร้านดังเนี่ยมีญาติโยมมาถวายก็คือชาเขียวนะมือถือล่ะ2 เครื่องยังไงหลวงพี่เป็นของเพื่อนที่ขอยืมมาถ่ายรูปยืมเพื่อนมาคุ้นจังเลย จริงๆแล้วอาตมาใช้แค่เครื่องเดียวส่วนภาพกำไรอะยี่ห้อแพงบอกว่าแคปรูปของเพื่อนเอามาลงโพสเท่านั้นยืมเพื่อนมาไม่พอแคปรูปเพื่อนด้วยนะคะเอาลองไปฟังค่ะภาพต่างๆที่เราโพสลงโซเชียลมันเป็นยังไงที่มาที่ไปอธิบายสังคมให้เข้าใจยังไงครับเอาภาพกาแฟก่อนกาแฟโยมก็ถวายครับโยมถวายแล้วเรื่องอยู่บนรถแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ2 เครื่องครับโทรศัพท์บอกของเพื่อนมาถ่ายครับเอาของเพื่อนมาถ่ายแล้วแคปชั่นการโพสต์ต่างๆนี้เราคิดเองหรือเราเจตนาเราต้องการอะไรครับตอนผมโพสเล่นๆครับโพสเล่นๆไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่ได้เจตนาไม่ดีทีนี้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดคือกำไรคาเทียเนาะ100,000 กว่าบาทอันนี้ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงทำให้คนแบบตกใจมากเลยกับพระมีของหรูหราขนาดนี้ครับผมแคปเอาของเพื่อนมาแคปเอาของถ่ายเขาใช่ครับแล้วสลิปการโอนเหรอครับหลวงพี่สลิปผมไปแต่งรูปเอาเขาแต่งรูปเป็นชื่อตัวเองอ่ะใช่ครับอันนี้ยืนยันได้ครับมีหลักฐานเขาก็หวังใจว่าความผิดพลาดจะทำให้รู้ผิดนะคะรู้ผิดรู้ชอบว่าอย่างนั้นพระพยอมละกันค่ะเรื่องพระพยอมพูดดีกว่าพ ระพยอมบอกว่านักบวชรูปนี้ไม่ได้เดินตามรอยพระพุทธองค์เลยพระรูปนี้ทิ้งความยากจนกระโดดหาความรวยมั่งคั่งกินหรูอยู่แพงแสดงตนเป็นเศรษฐีพระไม่ควรเป็นเศรษฐีค่ะฟังดูค่ะมักน้อยสันโดษพระองค์นี้ไม่รู้คำพูดเดิมเป็นไงแต่กลับมาสำแดงความเป็นเศรษฐีอวดเศรษฐีอวดมั่งอวดมีอวดร่ำอวดรวยอวดตัวนี้มันเป็นกิเลสเพราะนั้นจะไปอวดทำไมอวดแล้วไปอวดทำไมให้กิเลสมันพอกพูนก็ต้องขอฝากว่าถ้ามีตำแหน่งในวัดใหญ่วัดโตไม่ทราบว่าฝ่ายปกครองวัดเนี่ยเขาได้ตักเตือนกันบ้างหรือเปล่าตอนบวชมาเนี่ยไม่รู้ว่าได้เรียนนักธรรมตรีโทเอกหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าการศึกษาถึงขั้นไหนแต่ว่าบวชมา10ปีนะคะแล้วก็พระรูปนี้เรียนมาแล้วประพฤติแบบนี้ก็มองว่าเป็นโมฆะบุรุษก็ไม่ยอมลดละเลิกจากคารวะนะคะก็สลดใจและนี่น่าจะเป็นคลิปที่พระรูปนี้มักจะโซเชียลเป็นหลักอะเนาะเป็นคนติดโซเชียลอะค่ะนวดหน้าด้วยอะไรด้วยนะคะคือดูแล้วก็ไม่สบายใจนะคุณพิกเนาะบวชมาเกือบ10พรรษานะเนี่ยจริงๆวัดก็เป็นวัดในกรุงเทพแถวบางแคและเป็นวัดมีชื่อนิดนึงเลยคือคนในวัดก็น่าจะเยอะอยู่ไม่ว่าจะเป็นพระผู้ใหญ่หรือลูกศิษย์วัดจะไม่ได้เห็นโซเชียลของพระรูปนี้เลยหรอเพราะเขาเล่นเป็นประจำถ้ามีการว่ากล่าวตักเตือนตั้งแต่ต้นอบรมสั่งสอนตั้งแต่ต้นมันก็จะไม่เกิดดราม่าแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วนี่10ปีผ่านไปอะค่ะไม่รู้ว่าเล่นตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะก็ไม่ได้มีระบุไว้แต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ปกครองพระรูปนี้คือพระผู้ใหญ่อาจจะต้องหูตากว้างแล้วก็จะวางเฉยในเรื่องแบบนี้ก็ไม่ได้นะโตแล้วด้วยนะ27แล้วนะ27แล้วนะบวกมา8พรรษาแล้วนะแล้วจะไปอวดใครคือถ้าสมมติว่าเป็นคนทั่วไปเข้าใจได้นะบางทีอวดเพื่อนกันนี่เป็นพระคือปัญหาของพระไทยอย่างหนึ่งนะที่เป็นข่าวนะคือจะบอกว่ากลุ่มพระดีมักไม่ค่อยเป็นข่าวหรอกค่ะเพราะว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วแต่กลุ่มพระไม่ดีอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าเป็นข่าวบ่อยๆก็เหมือนเยอะ